สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนแคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ที่อุทิศตนดูแลผู้ป่วยจากไวรัสโควิด -19 เช้าวันอังคารที่24มีนาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จถวายมิสานวัดน้อยในหอพักซางตามารธาวันนี้พระองค์ทรงชื่นชมและทรงภาวนาเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่อุทิศตนให้กับการดูแลผู้ป่วยจากไวรัสโควิด -19 โดยก่อนทรงเริ่มมิสซาพระองค์ตรัสถึงพวกเขาว่าพ่อได้ข่าวว่าช่วงนี้มีแพทย์และบัตรหลวงจำนวนมากเสียชีวิตพ่อไม่รู้ว่ามีพยาบาลด้วยหรือเปล่า พวกเขาติดเชือ้อเพราะคอยรับใช้ผู้ป่วยขอพวกเราสวดภาวนาเพื่อพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาด้วยพ่อขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับแบบอย่างความกล้าหาญที่พวกเขามอบให้กับพวกเราในการดูแลผู้ป่วย จากนั้นในบทเทศพระองค์ทรงนำพิจารณาให้เห็นถึงเรื่องของน้ำที่ปรากฏในบทอ่านวันอังคารสัปดาห์ที่4ในเทศการมหาพรตทั้งจากหนังสือประกาศกเอเซเคียร์บทที่47ข้อ1-9และ12และจากพระประสารของนบุญยอนบทที่5ข้อ1-16พระองค์ทรงเริ่มต้นบทเทศว่า บทอ่านวันนี้แสดงให้เราเห็นถึงน้ำในฐานะที่เป็นทั้งเครื่องหมายและเป็นวิธีการของความรอดน้ำที่นำมาซึ่งชีวิตและน้ำที่จะทำให้น้ำทะเลจืดลงกลายเป็นน้ำแบบใหม่ในพระรสาสนของนักบ,บุญยอนพระยิสุเจ้าทรงพบชายอามาพาดที่ข้างสะน้ําเขาอยู่ข้างๆสะน้ําแบบนั้นเพื่อรอการรักษามาเป็นเวลาถึง38ปี จากนั้นพระสันตปะปาปาจึงทรงเจาะลึกลงไปในความไม่เข้ากันของชายผู้นี้ที่เขารอคอยมานานโดยไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือตนเองเลยพร,ระองค์ตรัดว่ามันทำให้เราคิดไปได้ว่ามันนานไปหน่อยนะใช่ไหมเพราะคนที่ต้องการจะหายเขาก็จะต้องจัดการสิ่งต่างๆไว้เผื่อจะมีใครมาช่วยเขา และคำตอบของเขาก็ทำให้เราประหลาดใจเมื่อพระยศเจ้าตรัสถามเขาว่าอยากจะหายไหมเขาไม่ได้ตอบว่าใช่ แต่เขากลับบน่นบ่นเกี่ยวกับความเจ็บป่วยหรือไม่ใช่เพราะเราไม่เห็นเขาลิงโลดด้วยความดีใจหรือว่าไปบอกกับผู้คนทั้งโลกเหมือนกับที่คนอื่นๆเขาทำกันหลังจากหายเป็นปกติดีแล้วและเขาก็ไม่ได้ขอบคุณพระเยสุเจ้าด้วยเมื่อทั้งสองพบกันอีกครั้งที่พระวิหารแต่เขากลับไปบอกชาวยิวมันเกิดอะไรขึ้นกับชายผู้นี้จิตใจของเขาป่วยวิญญาณของเขา เข,เขาป่วยเขาป่วยเนื่องจากการมองโลกในแง่ร้ายจากความรันทดจากความเมินเฉยนี่คือความเจ็บป่วยของชายผู้นี้ใช่ฉันยังไม่อยากตายแต่เขาก็ทำได้แค่นอนรออยู่ตรงนั้นนี่คือการตอบรับของเขาใช่ฉันต้องการจะหายแต่มันก็คงไม่หายหรอกเพราะคนอื่นเขาลงไปในสะก่อนฉันเสมอ เป็นคนอื่นเสมอการตอบรับข้อเสนอของพระเยซูเจ้าในการจะรักษาเขาให้หายก็คือการบ่นว่าคนอื่นๆมาเป็นเวลาตั้ง38ปีโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ออกเรี่ยวออกแรงอะไรเลยเพื่อจะให้ตนเองหายจากโรค แล้วโปรงตรัดอธิบายต่อไปว่านี่เป็นเหมือนกับบาปแห่งความอยู่รอดและการบ่นว่าชีวิตผู้อื่นมันไปขัดขวางไม่ให้ชายผู้นี้ทำการตัดสินใจใดๆเพื่อชีวิตของตนเองได้ชีวิตนี้ฉันตกเป็นผู้รับเคราะห์คนประเภทนี้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการบ่นว่า แล้วจึงตั้งข้อสังเกตว่าเรามองไม่เห็นความชื่นชมยินดีหรือความเด็ดเดี่ยวที่ใช้ยอมาพาศตั้งแต่แรกเกิดน่าจะมีเลยหลังเขาได้รับการรักษาให้หายคริสเตชนเราหลายๆคนก็อยู่ในสภาพที่เฉยเมยแบบนี้พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากได้แต่บ่นว่าไปหมดเสจทุกอย่างความเมินเฉยคือยาพิษมันคือหมอกที่ปกคลุมจิตวิญ,ญญาณไม่ให้มีชีวิต นอกจากนี้มันยังเป็นยาเสพติดอีกด้วยเพราะถ้าหากลูกได้ลิ้มรสมันอยู่บ่อยๆแล้วล่ะก็ลูกจะชอบมันแล้วลูกก็จะจบลงด้วยการจมติดอยู่กับความเศร้าโศกเหมือนเฉยจนเป็นนิสัยนี่คือบาปที่ทำจนเป็นนิสัยในหมู่พวกเราความโศกเศร้าความเมืนเฉยพ่อจะไม่พูดว่ารันทดหรอกแต่มันก็คล้ายกันมาก มันคือชีวิตสีเทาๆสีเทา,เทาพระจิตวิญ,ญญาณอันเลวร้ายของความเมินเฉยความเศร้าโศกและความรันทดที่สุดสมเด็จพระสันตะป,ปาปาตรัสสรุปบทเทศของพระองค์โดยทรงกระตุ้นเราให้กลับไปอ่านพระรสารของนักบุญยอหบทที่ห้ากันอีกครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสว่าลองนึกถึงน้ำ น้ำที่เป็นเครื่องหมายของความเข้มแข็งในชีวิตของเราน้ำซึ่งพระเยสุดเจ้าทรงเคยชุบชีวิตของเราในการล้างบาปแล้วก็ลองนึกถึงตัวเราเองด้วยถ้าหากเกิดอันตรายขึ้นกับคนหนึ่งในพวกเราที่พลัดตกเข้าไปในความเมินเฉยนี้ในบาปซึ่งทำจนเป็นนิสัยนี้ที่ไม่ใช่ทั้งดำหรือขาว นี่คือบาปที่ปีศาจสามารถใช้เพื่อทำให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและชีวิตส่วนตัวของเราต้องจมดิ่งขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เข้าใจได้ว่าบาปนี้ช่างน่ากลัวและร้ายกาจเพียงใด แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ